2,000 เมตรถ้า2กิโลเมตรล่ะ2,000 เมตรเขียนคำตอบลงสมุดค่ะสองกิโลเมตรจะเท่ากับ2,000 เมตร2,000 เมตรได้มาจากไหนคะ2,000 ดีมากค่ะ2คูณด้วย 1,000 เราอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างกิโลเมตรกับเมตร1กิโลเมตรเท่ากับ 1,000 เมตร2กิโลเมตรก็นำ2ไปคูณกับ 1,000 จะเท่ากับ 2,000 เมตรใครถูกคิดถูกค่ะใครผิดแก้ไขด้วยต่อไปบรรทัดถัดไปถ้าครูอยากทราบว่า4กิโลเมตรล่ะไหนใครรอคำตอบจากครูมีไหมคะมีไหมคะไม่มีเพราะว่าง่ายมากเลยครูขอคำตอบบรรทัดนี้ค่ะ4กิโลเมตรจะเท่ากับ4,000 เมตร4,000 เมตรได้มาจาก4คูณด้วย 1,000 เท่ากับ 4,000 เมตรต่อไปถ้า6กิโลเมตร500เมตรล่ะหกกิโลเมตรห้าร้อยเมตรจะเท่ากับกี่เมตรภัยชยนเสร็จแล้วขอโทษค่ะกฤษดาเสร็จแล้วภัยชยนเสร็จยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะไหนใครยังไม่เสร็จยกมือครูขอคำตอบค่ะข้อนี้ได้คำตอบเท่ากับนักเรียนสังเกตว่าเรามี500เมตรอยู่แล้วเราก็ต้องทำ6กิโลเมตรให้เป็นเมตรซะเพราะฉะนั้น1กิโลเมตรเท่ากับ 1,000 เมตร6กิโลเมตรทำให้เป็นเมตรก็จะได้เป็น6คูณด้วย 1,000 จะเท่ากับบวกอีกจะเท่ากับ6,500 เมตรบรรทัดสุดท้ายค่ะถ้าครูอยากทราบว่า9กิโลเมตร850เมตรจะเท่ากับกี่เมตรเสร็จกันแล้วหลายคนนะคะนักเรียนดูสิคะว่ามีเพื่อนๆรอคำตอบจากครูมีไหมไม่มีนะคะคิดเองนะคะครูขอคำตอบบรรทัดนี้ค่ะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับ9,850เมตรเราจะทำ9กิโลเมตรให้เป็นเมตรซะเพราะนั้น9กิโลเมตรทำเป็นเมตรได้มาจาก9คูณด้วย 1,000 เท่ากับบวกอีก850จะเท่ากับ9,850ดีมากค่ะตรวจตามเลยค่ะใครผิดแก้ไขถูกต้องด้วยเสร็จแล้วนักเรียนขีดเส้นใต้ต่อไปนักเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษว่าวาเป็นการทำวาเป็นเป็นเมตรเราจะเริ่มจาก1วา1วาจะเท่ากับ2เมตรดีมากค่ะ2เมตรถ้าครูอยากทราบว่า2วาล่ะ4เมตรเขียนลงสมุดค่ะเ
ใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนสองวาจะเท่ากับกี่เมตรนะคะเพราะฉะนั้นเราทำวาให้เป็นเมตรอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างวากับเมตร1วาเท่ากับ2เมตรถ้า2วาก็ต้องเป็น2คูณด้วย2เท่ากับ4เมตรตัวตามเลยค่ะถ้าครูอยากทราบว่า5วาล่ะใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะ5วาจะเท่ากับ10เมตรนักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรคะ5คูณด้วย2เพราะ1วาเท่ากับ2เมตรถ้า5วาก็ต้องเอา5คูณด้วย2 5คูณด้วย2เท่ากับ10เมตรตรวจตามเลยนะคะถ้าครูอยากทราบว่า10วา1เมตรล่ะจะเท่ากับกี่เมตร10วา1เมตรจะเท่ากับกี่เมตรได้เรียนได้คำตอบยังคะ10วา1เมตรจะเท่ากับกี่เมตร21เมตรเราจะทำ10วาให้เป็นเมตรก่อน1วาเท่ากับ2เมตรถ้า10วาจะเท่ากับ10วาจะเท่ากับ20เมตร20เมตรได้มาจากไหนได้มาจาก10คูณด้วย2เท่ากับ20บวกอีก1เท่ากับ21เพราะนั้นคำตอบก็คือ21เมตรบรรทัดถัดมาค่ะได้เรียนเขียนว่า25วา1เมตรจะเท่ากับกี่เมตรใครไม่ได้คำตอบยกมือค่ะทุกคนได้คำตอบไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นครูอยากทราบคำตอบข้อนี้ได้เท่ากับ51เมตรเราทำ25วาให้เป็นเมตรก่อน25วาจะเท่ากับกี่เมตร50เมตร50เมตรได้มาจากไหนได้มาจากดีมาก25คูณด้วย2จะเท่ากับ50บวกอีก1จะเท่ากับ51เพราะนั้นคำตอบคือ51เมตรมีใครสงสัยบ้างมีไหมคะถ้าไม่มีนักเรียนขีดเส้นใต้เลยค่ะคราวนี้นักเรียนเขียนตัวอย่างลงสมุดเราจะมีโจทย์เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแต่วิธีคิดเหมือนเดิมนักเรียนต้องจำความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยใหญ่กับหน่วยย่อยให้ได้นักเรียนสังเกตวันนี้เราทำหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการทำหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อยนะคะเราจะอาศัยความสัมพันธ์ที่นับเพิ่มทีละเท่าๆกันความหมายของการนับเพิ่มทีละเท่าๆกันก็คือเครื่องหมายคูณเพราะฉะนั้นเราสรุปว่าถ้าเราจะทำหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยเราจะใช้วิธีการคูณด้วยความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยใหญ่กับหน่วยย่อยนั้นนักเรียนเขียนตัวอย่างลงสมุดค่ะเขียนโจทย์ด้วยทุกคนเขียนโจทย์ลงสมุดนักเรียนเขียนโจทย์ลงสมุดนะคะ
นักเรียนต่อให้เต็มบรรทัดเลยนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนเป็น2บรรทัดแบบครูนะถ้านักเรียนเหลือพื้นที่ของนักเรียนบรรทัดบนเขียนต่อให้จบเลยค่ะบรรทัดถัดมานักเรียนเขียนตอบรอไว้นักเรียนสังเกตว่าคำโจทย์ให้มาว่าอย่างไรคะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบหน่วยวัดความยาวเป็นมิลลิเมตรซึ่งเป็นหน่วยใหญ่หรือหน่วยย่อยหน่วยย่อยเพราะฉะนั้นข้อนี้มีหน่วยใหญ่ไหมคะมีก็คืออะไรเซนติเมตรนักเรียนต้องทำ8เซนติเมตรให้กลายเป็นมิลลิเมตรก่อนโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ว่า1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรถ้า8เซนติเมตรจะเท่ากับ80ได้มาจากไหนได้มาจาก8คูณด้วย10เพราะฉะนั้นเราจะทำ8เซนติเมตรให้เป็นมิลลิเมตรซะก็เป็น8คูณด้วย10นะคะเพราะว่า1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรแล้วทำหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อย8คูณ10ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ80บวกด้วยหน่วยย่อยอีกเท่าไหร่10รวมเป็น80เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ84นักเรียนตอบแบบนี้เลยค่ะตอบครูขอเป็นเลขไทยนะคะใครเสร็จแล้วนักเรียนขีดเส้นใต้เสร็จแล้วเขียนข้อที่1รอไว้เสร็จมั้ยคะ